ตอนนี้พร้อมไหมฮะเราคุยกับหนึ่งโค้ชที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ครับนะโค้ชโจนี่มาแล้วพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาสดใสอ้าวโจเนี่ยเขาเป็นคนที่ปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกว่าเขาโตเป็นผู้ใหญ่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีเหตุและผลในทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับไอ้เรื่องของการลาองค์ลาออกอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเข้าใจได้ใช่ไหมครับโจอ๋ออันนี้คือมันเข้าใจได้เลยครับมันเป็นสัจธรรมแล้วก็ผมว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผมตัดสินใจไม่ยากนะครับดูจากผลงานสถานการณ์ของทีมแล้วก็ความรับผิดชอบที่ผมมีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าท้ายสุดถ้าโค้ชครับผู้การตัดสินใจของโค้ชคิดถึงทีมอ่ะผมว่าไอ้เรื่องที่จะตัดสินใจลาออกในสถานการณ์ของแต่ละคนมันไม่ยากหรอกนะครับแต่ว่าถ้าคิดถึงตัวเองก็อาจจะต้องพยายามที่จะทำต่ออะไรเงี้ยซึ่งผมว่ามันอาจจะเป็นผลเสียกับทีมอะไรเงี้ยผมเลือกตัดสินใจเพื่อทีมดีกว่าครับพี่ถามนิดเดียวเหมือนได้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วเนี่ยโจเนี่ยเกือบหรือว่าขอไปแล้วตอนที่แพ้เมืองทองนี่จริงป่ะครับหมายความว่าตอนนั้นก็จะก็จริงๆแล้วว่าจริงๆแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าผมมีความรู้สึกว่าโอเคบอลฟุตบอลมันแพ้กันได้แหละนะครับแต่ว่าการแพ้แล้วเยอะแล้วก็ฟอร์มการเล่นที่มันไม่ดีผมว่ามันเป็นความที่มันต้องมีความรับผิดชอบของผมแต่จริงๆผมต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้อยากจะยอมแพ้นะครับไม่ได้อยากจะยอมแพ้เหมือนกับเฮ้ยแพ้แล้วต้องออกแพ้แล้วต้องออกไม่ใช่หรอกนะครับแต่ว่าผมว่าความคาดหวังแล้วก็จริงๆประธานสโมสรอย่างนายกเกียร์อย่างเงี้ยครับเขาสนับสนุนและซัพพอร์ตได้ดีมากความคาดหวังที่มันสูงเราก็มันเป็นเพรสเชอร์ของเราที่อยากให้ทำให้ดีเหมือนที่เขาตั้งใจอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นจริงๆมันก็มีความเขาเรียกว่ามันมีความรู้สึกขึ้นมาแวบๆแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเหมือนตอนนี้หรอกแต่ผมก็เชื่อว่าผมก็ไม่อยากทิ้งทีมไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าถ้าท้ายสุดแล้วตรงนั้นแล้วผมออกไปผมว่ามันอาจจะเร็วไปแล้วก็มันอาจจะทิ้งในสิ่งที่ผมทำไว้แล้วก็ทิ้งคนที่ลงเรือลำเดียวกันมาอย่างทีมสตาฟนะครับอย่างนักฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าด้วยผลการแข่งขันหลังเมืองทองมันก็เลวร้ายแต่ผมก็เชื่อว่าอีกวันนึงผมก็กลับมาแล้วผมก็คิดว่าผมจะสู้ต่อนั่นแหละนะครับพี่โจมันคาใจไหมครับพี่เพราะว่าก่อนหน้านี้พี่โจคุมเชียงรายคุมปตท.คุมโคราชมาเนี่ยช่วงต้นๆมันก็ไม่ใช่ว่าจะดีแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่โจใช้เวลาอยู่กับทีมมาค่อนข้างนานแล้วผลงานของทีมมันทรงๆแล้วก็ค่อนข้างดีเลยแต่ทีนี้กลับประจวบพี่อยู่แค่ไม่ถึงจบเล็กแรกด้วยซ้ำมันคาใจในส่วนตัวไหมครับว่าถ้าได้อยู่ต่อหรืออย่างน้อยจบเล็กแรกอ่ะมันอาจจะทำให้ทีมขึ้นมาได้ผมเชื่อว่าจริงๆแล้วอ่ะด้วยเขาเรียกว่าด้วยการทำงานหรือโปรไฟล์ของผมอ่ะสโมสรที่อยู่อ่ะผมอยู่นานทุกสโมสรนะครับก็อาจจะไม่ว่าจะเป็นเชียงรายเองครับอยู่3ปีปตท.เอง3ปีแล้วโคราช2ฤดูกาลก็เกือบ3ปีเพราะมันมีสถานการณ์โควิดมาแต่ว่าผมยอมรับว่าช่วงแรกๆอ่ะนะครับด้วยถ้าใครดูวิธีการทำงานของผมก็บางทีผมทำอ่ะผมทำเพื่อที่จะคือเหมือนผมอยากไปทำฐานก่อนนะครับแล้วก็ทำขึ้นมาโดยที่แรกๆมันอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่ามันก็จะปรับเปลี่ยนหลายๆอย่างแต่ว่าพอได้เวลาในการทำผมเชื่อว่ามันจะดีขึ้นแต่ต้องยอมรับว่าฟุตบอลปัจจุบันของผมกับที่ผ่านมาของผมมันเปลี่ยนไปยังไงคือความคาดหวังแล้วก็เวลาที่โค้ชจะมีมันน้อยลงไม่เหมือนแต่ก่อนที่ผมเคยได้อะไรเงี้ยครับมันก็แต่ผมก็เชื่อว่าหลังจากเนี้ยนะครับหมายถึงว่าถ้าผมได้เวลาโอเคมันอาจจะเพราะว่าผมก็พูดไม่ได้ว่ามันจะดีหรือมันจะแย่แต่ผมก็เชื่อว่าด้วยที่ผ่านมากับทุกทีมผมเชื่อว่าโอเคพอทีมมันได้จุดลงตัวแล้วพอมันเดินไปได้ผมก็เชื่อว่าผมสามารถที่จะกลับมาทำผลงานได้ดีได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าความคาดหวังของฟุตบอลปัจจุบันมันไม่เหมือนแต่มันเร็วขึ้นแล้วล่ะนะครับมันเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนคืออาจจะโอเคนะครับได้เวลาในการทำทีมที่โอเคคุณวางรากฐานด้วยแต่ผลการแข่งขันมันก็ต้องมาด้วยเพราะว่าผมเข้าใจว่านะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทางท่านนายกเองนะครับหรือว่าผู้บริหารหรือแฟนบอลหรืออะไรเนี่ยมันเป็นความกดดันทุกอย่างที่มันมาลงแล้วก็ท้ายที่สุดฟุตบอลมันง่ายมากนะครับคือถ้ามันผิดพลาดหรือมีความกดดันอะไรเกิดขึ้นคนที่รับผิดชอบมันก็จะมาโฟกัสสปอตไลท์มันก็มาลงที่โค้ชแหละเพราะว่ามันปัดความรับผิดชอบนั้นไม่ได้นะครับผมก็เชื่อว่าไอ้ตรงเนี้ยนะผมก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจะต้องตัดสินใจอะไรอย่างเงี้ยนะครับแค่นั้นเองแต่ว่าผมอยากให้มองว่าแต่ก่อนกับปัจจุบันมันอาจจะเปลี่ยนเหมือนที่คุยกันนะครับเหมือนที่คุยกันว่าฟุตบอลปัจจุบันการลงทุนความคาดหวังหรืออะไรมันสูงเวลาของโค้ชมันจะยิ่งน้อยลงเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับครับบรรยากาศในทีมตอนที่พี่โจตัดสินใจลาออกเนี่ยน้องๆในทีมให้กำลังใจยังไงบ้างครับพี่จริงๆแล้วผมต้องบอกว่าในทีมบรรยากาศดีมากนะครับผมอยากให้ไปถามตัวนักเตะทุกคนนะครับเรื่องของการฝึกซ้อมเรื่องของทีมสปิริตเรื่องของบรรยากาศจริงๆนะครับแต่ท้ายที่สุดมันก็
มันก็ไม่มันก็เขาเรียกอะไรอ่ะมันก็ผลการแข่งขันมันยอมรับว่ามันไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าในทีมไม่ได้มีปัญหาอะไรผมออกมาแล้วก็เขาเรียกอะไรจริงๆแล้วอ่ะนะครับด้วยผลงานแบบนี้ด้วยเขาเรียกว่าอะไรด้วยสถานการณ์ทีมแบบเนี้ยผมเชื่อว่าในทีมต้องมีปัญหาเยอะแล้วเป็นทีมอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้เล่นมั่งคนที่ไม่ได้เล่นหรือคนที่ไม่มีชื่อเลยหรืออะไรก็แล้วแต่ผมว่ามันจะมีความวุ่นวายในทีมแล้วล่ะก่อนที่โค้ชคนนั้นจะออกนะครับแต่ว่าในทีมเนี้ยไม่มีเลยนะครับผมอยากให้ไปถามน้องๆได้เลยทุกคนทำงานแล้วก็ทุกคนโอเคอาจจะมีบ้างที่คนที่เล่นกับคนที่ไม่เล่นความเขาเรียกอะไรความแฮปปี้มันต่างกันแต่ว่าพอกลับมาอีกวันนึงมาทำงานทุกคนดีมากนะครับทุกคนโฟกัสมากแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะเพียงแค่ผลการแข่งขันเท่านั้นแล้วก็วันที่ผมออกมานะครับน้องๆทุกคนก็เขาเรียกว่าก็ช็อกกับการตัดสินใจผมมาแหละแต่ว่าผมก็พยายามที่จะบอกน้องว่าพี่ไม่ได้หนีนะแต่ท้ายที่สุดอะนะครับความกดดันที่มันมีกับตัวนักเตะเองกับตัวทางท่านนายกเกียร์เองแต่จากตัวผู้บริหารเองอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าหนทางที่ดีที่สุดคือผมเดินออกมันจะลดความกดดันตรงนั้นได้แล้วทีมมันสามารถที่จะเดินต่อไปได้แล้วผมก็เชื่อว่าพอมันลดความกดดันอะฟุตบอลอะท้ายสุดอะประสิทธิภาพมันเกิดจากการที่เราทำงานเราโดยที่เราไม่ได้มีความกดดันผมว่าผมออกมามันจะมีแง่บวกแล้วทีมมันอาจจะกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเหมือนโอเคมันอึมครึมแล้วก็มันกดดันมาตลอดเวลาเงี้ยถ้าผมออกไปอะไรเงี้ยผมเชื่อว่ามันเป็นทางที่ดีที่สุดแต่ว่าผมก็บอกน้องให้เข้าใจว่าไอ้พี่ไม่ได้ยอมแพ้แล้วก็พี่ไม่ได้ทิ้งพวกเรานะแต่พี่เชื่อว่านะครับวิธีการที่พี่ทำอ่ะมันจะทำให้ทีมเดินต่อได้แล้วก็มันลดความกดดันมาลงที่ตัวผมคนเดียวแล้วน้องทุกคนมันก็จะไม่ได้มีความวิจารณ์นั้นแล้วก็ทีมงานแล้วตัวนายกก็เดินต่อได้แล้วผมก็เชื่อว่าสถานการณ์ทีมมันจะปรับเปลี่ยนไปได้หลังจากนี้นะครับโจรู้สึกยังไงกับคำพูดที่หลายคนบอกว่าเอ้ยโค้ชในไทยลีกตกงานกันเร็วจังตกงานกันง่ายจังอะไรเงี้ยในฐานะที่เราก็อยู่คุกคลีตรงนี้มันแปลกประหลาดกว่าที่อื่นไหมหรือมันก็เป็นเรื่องปกติในฟุตบอลมองยังไงตรงนี้ถ้าให้ผมมองจริงๆผมว่ามันเขาเรียกว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับทุกที่แต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าลีกแต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าวัฒนธรรมของการเปลี่ยนโค้ชในบ้านเราเป็นแบบนี้มันก็คงจะเป็นมันก็คงเป็นวัฒนธรรมที่มันเป็นของไทยสไตล์โอเคบางลีกนะผมมองว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เรื่องแปลกมากแต่ว่าบางลีกเขาอาจจะให้โอกาสโค้ชเยอะมากกว่าเขาคิดว่าเขาอาจจะดูโค้ชว่าโค้ชทำอะไรโค้ชทำงานยังไงคือเขาดูอาจจะดูองค์ประกอบอื่นด้วยครับว่าโค้ชทำงานยังไงในทุกๆวันทำอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็โอเคทีมมันเป็นยังไงขึ้นบ้างอะไรเงี้ยผมว่าโอเคผลการแข่งขันมันอาจจะไม่มาเขาอาจจะแต่เขาอาจไปดูการทำงานของโค้ชแล้วเขาอาจจะเชื่อมั่นนะครับแต่ว่าในบางลีกก็อาจจะเปลี่ยนเร็วเหมือนบ้านเรานั่นแหละนะครับผมว่ามันก็มีนะครับแต่ว่าในบ้านเราอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เขาเรียกว่าเขาเรียกพอการลงทุนมันสูงมากขึ้นแล้วก็พอความคาดหวังที่มันสูงแล้วก็โดยเฉพาะความกดดันเหมือนพี่บับเบิ้ลบอกนะครับเรื่องของโซเชียลเรื่องของแฟนบอลมันเป็นตัวเร่งนะมันเป็นตัวเร่งมันเป็นตัวกระแสให้การตัดสินใจของผู้บริหารมันเร็วขึ้นอันนี้ก็ต้องยอมรับแต่ว่าผมไม่ได้โทษแฟนบอลนะเพราะว่าแฟนบอลก็ต้องการผลงานแล้วก็ต้องการอะไรที่มันดีขึ้นแหละนะครับแต่ท้ายที่สุดอะนะครับบางสโมสรนะครับอย่างชลบุรีผมยกตัวอย่างง่ายๆดีกว่าพี่เบิ้ลอย่างชลบุรีมีอยู่ปีนึงที่พี่เตี้ยทำแล้วปีนั้นชลบุรีน่าจะจบที่13อะแต่ว่าเข้าชิงบอล FA Cup มั้งนะครับน่าจะเข้าชิงบอล FA Cup แต่ว่าจบอันดับ13มั้งตกชั้นมัน14 15 16ใช่มั้ยครับชั้นหนีตกชั้นปีนั้น13อะไรเงี้ยคือที่สุดท้ายของการตกชั้นน่ะแต่ว่านะครับทางชลบุรีผู้ใหญ่ก็ให้โอกาสพี่เตี้ยคือไม่ได้เอาพี่เตี้ยออกจนนัดสุดท้ายพอจบที่13ปุ๊บพออีกปีนึงมาก็มันปีเนี้ยนะครับที่ทำผลงานได้ดีอ่ะคือผมมองว่าทางผู้บริหารเค้าเห็นว่าพี่เตี้ยทำอะไรอยู่กำลังสร้างเด็กยังไงอยู่แล้วกำลังวางรากฐานอะไรอยู่อะไรเงี้ยผมว่าถ้าเป็นที่อื่นพี่เตี้ยก็อาจจะออกไปแล้วก็ได้ถ้าผู้บริหารเขาไม่ได้เข้าใจในตัวในสิ่งที่พี่เตี้ยทำอยู่อะไรเงี้ยครับนี่มีคอมเมนต์เข้ามาถามพี่โจเพียบเลยนะครับพี่โจไปไหนต่อครับมีคำถามโจบอกเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็น่าจะออกไปเดินเล่นเดี๋ยวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกจากบ้านไปเลยเขาไม่ได้ถามอย่างนี้คือหมายถึงอนาคตอะไรอย่างนี้พี่โจแล้วก็ตั้งแต่ที่พี่โจออกมีทีมมาติดต่อไหมครับพี่อ๋ออันนี้ตอบด้วยความสัตย์จริงก็คือยังแหละนะครับแล้วก็ผมก็อยากจริงๆผมก็อยากหนึ่งอ่ะนะครับทุกคนจะบอกว่าออกมาปุ๊บแล้วก็เอ้ยโค้ชอยากพักก่อนอยากรีเซ็ตตัวเองผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะแต่ว่าอีกใจนึงอ่ะผมก็อยากกลับไปพิสูจน์ตัวเองอีกครั้งนึงอ่ะในสิ่งที่ผมทำอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือน2ปีหลังปีที่แล้วผมออกจากโคราชใน6นัดสุดท้ายถูกไหมครับกับปีเนี้ยผมออกเร็วจริงๆแล้วใน10ปีที่ผมเป็นโค้ชอ่ะนะครับผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเลยแต่มา2ปีล่าสุดอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงปึ้งนะครับโอเควันเนี้ยผมบอกว่าผมออกมาผมอยากจะพักไหมผมก็อยากจะพักแล้วรีเซ็ตเพราะว่ามันก็มีความเหนื่อยล้าแหละแต่อีกใจนึงอ่ะนะครับด้วยสไตล์ของโค้ชโจอ่ะผมก็รู้สึกว่าเอ้ย
ผมก็อยากรอสโมสรที่หยิบยื่นโอกาสแล้วผมอยากกลับไปสู้อีกให้เห็นว่าเฮ้ยท้ายสุดแล้วผมทำได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็ยังมีเขาเรียกว่ามันก็ยังมี2ความรู้สึกอยู่นะตอนนี้1อยากพักกับ2เอ้ยอยากกลับไปสู้ต่ออยากพิสูจน์ตัวเองต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลองเวทดูอยู่ว่าเอ้ยท้ายโอเคมันอาจจะเป็นเรื่องของข้อเสนอที่เข้ามาด้วยกับ2ตอนเนี้ยเราก็รอดูอะไรเงี้ยแต่ผมเชื่อว่า2ปีที่ผลงานมันไม่ดีแต่สำหรับชีวิตผมว่ามันไม่ได้แย่ผมได้เห็นอะไรในข้อบกพร่องของตัวเองผมได้เห็นข้อผิดพลาดของตัวเองผมเชื่อว่าผมจะกลับมาแข็งแกร่งกว่าเดิมได้ครับถ้าอย่างนั้นมันเป็นไปได้มั้ยครับโจครับถ้าสมมติว่าจะไปเริ่มใหม่กับลีกรองไม่ใช่ลีกสูงสุดเหมือนตอนทำปตท.อะไรเงี้ยเราไปเริ่มที่มันกดดันน้อยกว่าในไทยลีกแล้วเราก็สร้างมันขึ้นมาอย่างที่โจบอกเรามีเวลาในการวางรากฐานในวิกฤตขึ้นมาเป็นไปได้มั้ยถ้าสมมติว่าสถานีต่อไปจะเป็นทีมในไทยลีก2หรืออะไรอย่างงี้พี่เบิ้ลเอาอย่างงี้ดีกว่าครับผมมองว่างานโค้ชผมไม่ได้บอกว่าจะเป็น1หรือ2ผมต้อง1อย่างเดียวไม่ใช่แต่ว่าผมแค่ว่าสโมสรที่ผมไปคือมีเขาเรียกว่ามีคุยกันเป็นแบบไหนแล้วก็มันคลิกมันลงตัวกันขนาดไหนแล้วก็ผมสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างผมไม่ได้เกลียดเพราะฟุตบอลนะท้ายสุดแล้วนะครับเวทีไหนก็ได้ที่ให้เราได้แสดงฝีมือกลับขึ้นมาหรือให้แสดงฝีมือที่มันเป็นตัวของเราผมพร้อมตลอดอะไรเงี้ยผมไม่ได้เลือกแต่ว่าก็อยากจะเหมือนแบบเราไปแล้วอะนะครับเราได้เลือกแล้วเราไปแล้วเราก็อยากจะดูนิดนึงว่าเป้าหมายเขาคืออะไรแล้วที่ผ่านมาเราดูไม่ยากอะพี่เบิ้ลมันเหมือนสโมสรนี้ถ้าเราดูที่ผ่านมาว่าปูมหลังว่าเขาให้โอกาสโค้ชนะหรือเขาเป็นยังไงเข้ามาแทรกแซงโค้ชไหมหรือว่าให้โอกาสโค้ชน้อยเราผมว่าไอ้ตรงเนี้ยเราสามารถที่จะดูที่ผ่านมาเขาได้แหละนะครับฉะนั้นผมก็คิดว่าไอ้หนึ่งหรือสองไม่ได้เกี่ยงพี่เบิ้ลนะครับไม่ได้เกี่ยงแต่แค่ว่าผมอยากดูสโมสรนิดนึงว่าเรื่องของสโมสรความทะเยอทะยานแล้วก็ให้สิทธิ์โค้ชแบบไหนมากกว่าอะไรเงี้ยครับที่จะไปดูว่าจะมาหนึ่งหรือต้องสองหรืออะไรเงี้ยผมไม่ได้ดูตรงนั้นครับไม่มีคนบอกกลับมาสวัสดีแคทไหมครับพี่โจกลับไหมครับพี่ยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนไม่มีคนบอกว่าไหนๆพี่โจก็ตอนนี้ไม่ได้คุมทีมไทยลีกแล้วให้วิเคราะห์ไทยลีกหน่อยปีนี้ทีมไหนในสายตาพี่โจเคี่ยวสุดๆครับมีคนคอมเมนต์ถามมาผมว่าปีนี้ทีมที่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากๆนะครับที่ผมอยากพูดก็คือเป็นเกมสุดท้ายที่ผมออกนั่นแหละผมว่าราชบุรีนะครับราชบุรีก็ผมว่าเขาดีขึ้นคือปีที่แล้วเนี่ยเขายังมาลุ้นหนีตกชั้นอยู่อะไรเงี้ยนะครับแต่ปีนี้เขาปรับเปลี่ยนแล้วผมว่าโอเคเขาอาจจะไม่ได้ไปถึงแชมป์หรอกแต่ถ้ามีทีมที่มีพัฒนาการที่ดีที่สุดประจำปีของปีนี้นะครับณถึงปัจจุบันนะผมต้องใช้คำว่าณถึงปัจจุบันนะผมว่าราชบุรีเป็นหนึ่งในทีมนั้นอะไรเงี้ยครับพี่โจย้อนไปที่ประจวบนิดนึงครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะในเมื่อตัวผู้เล่นใช้คำว่าค่อนข้างดีนัดแรกก็บุกชนะสุโขทัยไป 3-0 แต่หลังจากนั้นผลงานมันก็คนละอย่างนึงเนี่ยมีคนเขาบอกว่าได้ใบแดงบ่อยมากอันนี้มันเกี่ยวไหมครับในแต่ละเกมจริงๆผมไม่อยากพูดอ่ะเพราะว่าถ้าท้ายสุดแล้วนะครับถ้าโค้ชฝรั่งพูดเกี่ยวกับเรื่องใบแดง2นัดนี้โอ้โหทุกคนก็จะชื่นชมว่ามีเหตุผลแล้วเขาเข้าใจแต่ถ้าโค้ชไทยพูดเกี่ยวกับใบแดง2นัดนี้คนก็บอกว่าโอ้โหมึงอ้างแล้วมึงแม่งไม่ได้เรื่องเอง คือผมก็เลยไม่อยากพูดอ่ะนะครับพอท้ายสุดแล้วนะครับมุมมองที่แฟนบอลมีต่อโค้ชไทยโค้ชฝรั่งคือโอเคถ้าโค้ชฝรั่งพูดสมมติโค้ชคนหนึ่งพูดจะโค้ชฝรั่งพูดว่าโอเคจุดเปลี่ยนมาอยู่ที่ใบแดง2นัดถ้าผมไม่ได้ใบแดงผมชนะขอนแก่นผมได้3แต้มผมไม่ได้ใบแดงกับหนองบัวซึ่งผมนำอยู่ 1-0 แล้วเกมดีมากผมก็ได้3แต้มเป็น6แต้มที่ผมว่าโอเคทุกอย่างมันดีมากแน่นอนแต่วันเนี้ยนะครับพอมันได้ใบแดงแล้วนะครับมันก็ทำให้ผลงานมันแย่ไปดวงอาจจะไม่ดีถ้าเป็นโค้ชฝรั่งพูดคำนี้ผมว่ามันดูดีนะครับแต่ถ้าเป็นโค้ชโจพูดคำนี้นะผมว่ามันดูแย่เลยมึงดูแก้ตัวมึงดูแบบโอ้โหไม่รับผิดชอบเลยเหรออะไรเงี้ยแล้วไปโดนใบแดงทำไมอะไรเงี้ยนะครับผมก็เลยไม่อยากพูดถึงใบแดงดีกว่านะครับแต่ว่าฟุตบอลเนี่ยท้ายสุดแล้วคุณทำทุกอย่างดีแล้วคำว่าลักอะคำว่าโชคกับมันก็อาจจะต้องมีใน 5% บ้างอะไรเงี้ยแต่ผมว่าผมขาด 5% ท่านไปอะไรเงี้ยครับแล้วก็เรื่องของความสม่ำเสมออันนี้ต้องยอมรับคือผมเชื่อว่าทีมผมถ้าผมชนะครั้งหนึ่งแล้วสมมติผมชนะสุโขทัยนะครับแล้วนัดสองผมเจอโคราชในบ้านเกมนั้นเล่นดีมากแต่ว่าผมมาโดนโคราชยิงนาทีที่94ผมเชื่อว่าถ้าเป็นเกมที่ชนะ2นัดติดแล้วความมั่นใจบรรยากาศในทีมผมว่าทีมผมไปเลยนะครับทีมผมแบบหลุดเลยแล้วก็จะเป็นชนะติดกันได้เลยแต่ว่าปัญหาคือพอชนะเสร็จแล้วเรายังไม่ได้ชนะ2เกมเลยชนะเสร็จปุ๊บกลับมาเสมอชนะเสร็จปุ๊บกลับมาแพ้เนี่ยผมว่าไอ้ความต่อเนื่องตรงเนี้ยมันทำให้ทีมมันสวิงอยู่นะครับแต่ทีมอ่ะในมุมผมอ่ะนะครับไม่ได้ขี้เหร่นะครับตัวดีแล้วก็มีบางเกมเล่นดีมากแต่ว่าเพียงแต่ว่าความต่อเนื่องของชัยชนะที่มันไม่เกิดขึ้นอ่ะมันทำให้ผลการแข่งขันมันแย่แล้วก็บางทีความมั่นใจของทั้งไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทั้งตัวผมด้วยนะครับทั้งตัวโค้ชด้วยอะไรผมก็ต้องยอมรับตรงนี้
แต่ว่าผมเชื่อว่าถ้ามันมีเกมนั้นที่มันผมชนะ2เกมผมว่าทีมอ่ะมันจะไปอีกแบบนึงเลยนะครับมันจะขึ้นไปแล้วมันจะทั้งความมั่นใจทั้งฟอร์มการเล่นทั้งอะไรก็แล้วแต่แต่เนี้ยนะครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมก็ต้องมามองย้อนมากับมาตัวผมนะทำงานของผมว่าเฮ้ยผมผิดพลาดอะไรนะครับผมทำให้ทีมมันต่อเนื่องไม่ได้แล้วผมดึงศักยภาพเด็กในบางเกมออกมาไม่ได้อะไรเงี้ยผมจะเป็นคนคนนึงที่ทุกความผิดพลาดผมจะโทษตัวเองนะครับผมจะไม่บอกว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นแบบนี้แต่ผมจะมาดูความผิดพลาดของผมเพราะว่าผมคือส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ทีมมันผิดพลาดเพราะผมเป็นคนตัดสินใจทุกอย่างอะไรเงี้ยครับนี่มีคนบอกโค้ชโจพูดสลอดเลยครับผมแซวพี่โจมานะหล่ออยู่แล้วรู้ก็หล่ออยู่แล้วโจครับถ้าสมมติไปทำทีมอื่นต่อไปนี่ก็คือโจไปพร้อมทีมงานชุดเดิมหมดไหมเบิร์ดสุธีอ้วนอะไรพวกนี้ไปด้วยกันหมดหรือว่ายังไงฮะก็อันนี้เป็นเรื่องอนาคตยังตอบไม่ได้แต่ว่าทีมงานผมก็จริงๆแล้วผมก็ต้องขอบคุณเบิร์ดแหละสุธีนะเพื่อนผมแล้วก็โค้ชแจ็คกี้จักรพงษ์ใหญ่โตโค้ชอ้วนนักโค้ชประตูทุกคนทำงานหนักแล้วก็ทำงานได้ดีมากๆให้ผมแล้วล่ะนะครับแต่ว่าการตัดสินใจสุดท้ายมันอยู่ที่ผมไอ้คนรับผิดชอบมันก็ต้องเป็นโค้ชโจนั่นแหละนะครับแต่ในสถานีต่อไปผมยังไม่รู้ว่าทีมนั้นมันจะมีเงื่อนไขอะไรให้ผมไหมครับถูกไหมครับว่าเอ้ยคุณมายังไงคุณมาคนเดียวหรือคุณมาทีมงานหรือจะทำอะไรยังไงแต่ทีมงานผมอย่างเงี้ยนะครับเราก็ทำงานกันมาเราก็รู้มือแล้วก็รู้ข้อบกพร่องกันแล้วแหละว่าเราผิดพลาดอะไรที่เราจะปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็ยังตอบไม่ได้นะครับนี่ถามเล่นๆนะไม่ต้องซีเรียสนะครับเป็นคำถามเล่นๆย้ำว่าเล่นๆในประเทศไทยเนี้ยถ้าให้เลือกคุมทีมด้วยทีมนึงอยากคุมทีมอะไรเอาแล้วโค้ชเตี้ยพี่เคยถามโค้ชเตี้ยโค้ชเตี้ยบอกว่าเมืองทองอันนี้ลองถามโค้ชโจถ้าสมมติเลือกได้เลยเลือกได้อยากทำทีมไหนในเมืองไทยโจตอบประจวบมีไหมมีไหมเอาตรงๆว่าผมว่าพี่เบิ้ลถ้าพี่เบิ้ลไทยพี่เบิ้ลก็ต้องไทยต้องถูกชลบุรีก็ไม่น่าถามพี่เบิ้ลคือเอาตรงๆความฝันของคนที่เกิดชลบุรีความฝันของคนที่เคยเล่นแล้วเป็นแชมป์ชลบุรีความฝันของบ้านเกิดอะไรเงี้ยคือผมไม่ได้บอกว่าเอาเป็นคำถามพี่เบิ้ลบอกว่าความฝันละกันมันคือความฝันคนเราอ่ะมันเกิดขึ้นก็ได้หรือมันไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ถูกไหมครับแต่ว่าถ้าตอบคำถามนี้ความฝันมันก็เป็นทีมเดียวแหละที่ผมพูดได้อะไรเงี้ยครับคุณชลบุรีเขาคิดแหละสักวันนึงต้องมีเพราะว่าโจไม่นานครับเป็นแชมป์กับชลบุรีแล้ววันหนึ่งจะมาเป็นโค้ชชลบุรีโอ้โหมันสมบูรณ์นะครับไม่นานเดี๋ยวพี่เบิ้ลไปบอกคุณอนบให้ปลดพี่เตี้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้นี่ก็หางานให้เลยเกินเนี่ยมีคอมเมนต์ถามมาเขาบอกว่าคุณบับเบิ้ลวิเคราะห์ผิดมาหลายทีแล้วนะครับพี่โจว่าไงวิเคราะห์ผิดเรื่องอะไรเรื่องอะไรเอาไม่เกี่ยวอ่ะเรื่องโค้ชอ่ะไม่รู้เหมือนกันเอาสุดท้ายไหมสุดท้ายได้โค้ชโจฝากอะไรถึงคนที่ยังให้กำลังใจเราอยู่แล้วก็แฟนบอลที่ติดตามผลงานในไทยลีกอยู่มันอาจจะมีการเปลี่ยนโค้ชนู่นนี่นั่นอะไรบ้างอะไรเงี้ยฝากถึงแฟนๆฟุตบอลไทยหน่อยครับก่อนอื่นเลยจริงๆผมอยากพูดถึงในสิ่งที่ผ่านมาก่อนนะครับเพราะว่าที่ผมออกมาผมเชื่อว่าเป็นการอันนี้เป็นการตัดสินใจลาออกของผมเองไม่ได้มีใครมาบีบบังคับหรืออะไรเลยนะครับผมตัดสินใจ 100% ด้วยตัวผมเองแล้วก็ขอบคุณทางท่านนายกเกียร์ก่อนนะครับแล้วผู้บริหาร PT แล้วก็ทางทีมสตาฟแล้วก็นักฟุตบอลที่ช่วยกันมาเป็น6เดือนที่ผมรู้สึกว่ามันอยู่น้อยจริงแล้วก็มันอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จจริงแต่ผมมีความสุขแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรจากตรงนั้นเยอะมากนะครับแล้วก็ท้ายสุดงานโค้ชก็แบบนี้นะครับประตูประจวบมันไม่ได้ปิดตายสำหรับผมเพราะว่าผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกันนะครับเราไม่รู้หรอกนะครับวันนึงเราอาจจะกลับไปในที่เดิมก็ได้นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมอยากบอกว่านะครับมันมีมิตรภาพนะเสมอตั้งแต่วันแรกที่ผมไปถึงผมมีความสุขยังไงตั้งแต่วันเดินออกผมก็มีความสุขอย่างนั้นไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ขอบคุณตรงนั้นแล้วก็ขอบคุณแฟนบอลแล้วกันนะครับแฟนบอลเรื่องของคำวิพากษ์วิจารณ์หรือจะว่าหรือจะอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลผมไม่ได้ซีเรียสเลยผมคิดแล้วผมจะปรับปรุงตัวตลอดเฮ้ยโค้ชโจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้หรือที่โค้ชเขาอาจจะเข้าไปดูแล้วเขารู้สึกแย่แต่สำหรับผมอะผมไม่ผมเฉยๆนะเพราะผมรู้สึกว่าไอ้พวกเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าโอเคถ้ามันไม่มาด่าพ่อล่อแม่เราอะนะครับมันพูดถึงเรื่องฟุตบอลจริงๆอะมันไม่มีผิดมีถูกหรอกเราสามารถที่จะเอาบางคอมเมนต์ไปปรับปรุงตัวเองได้ด้วยซ้ำไปนะครับผมรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็แชร์ไอเดียทุกคอมเมนต์แล้วก็มาปรับปรุงแก้ไขตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้เป็นกระบวนการในการที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยมนุษย์อะทุกคนมันเคยทำผิดพลาดนะครับผมทำผิดพลาดเยอะมากผมยอมรับนะครับที่ผ่านมาแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าผมก็ต้องทำผิดพลาดอีกนะครับแต่ท้ายสุดผมก็พยายามเรียนรู้กับข้อผิดพลาดแล้วก็พยายามให้มันเกิดน้อยที่สุดถามว่าผมทำผิดพลาดกับประจวบต่อไปผมจะไม่ผิดพลาดแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่หรอกผมก็ต้องทำผิดพลาดอีกผมคือฮิวแมนน่ะผมคือมนุษย์คนนึงมีเลือดเนื้อมีคนนึงผมว่ามันก็ต้องทำผิดพลาดอีกแต่ว่าเรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็พยายามที่จะมันให้เกิดขึ้นอีกนะครับก็ขอบคุณกำลังใจที่สนับสนุนนะครับเพราะตอนผมออกมาแล้วก็
แฟนบอลหรือแม้กระทั่งน้องนักฟุตบอลหรือทีมงานหรือใครโอ้ส่งมาเป็นมันเป็นแบบรู้สึกว่าผมจะบอกตลอดว่าพี่เบิ้ลสิ่งที่ผมรู้สึกจากประจวบก็คือว่าท้ายสุดใน6เดือนน่ะโอเคฟุตบอลมันอาจจะไม่ได้ความสำเร็จเรื่องของตำแหน่งฟุตบอลมันอาจจะไม่ใช่ความสำเร็จของถ้วยรางวัลนะครับแต่สตาฟทุกคนในวันที่ผมเดินออกมาแล้วประชุมกันทุกคนร้องไห้หมดทั้งๆที่อยู่กับผม6เดือนเด็กทุกคนส่งมากอดผมร้องไห้ผมรู้สึกว่าการยอมรับในงานที่โค้ชได้ทำอ่ะนะครับบางครั้งบางทีอ่ะในมุมโค้ชมันยิ่งใหญ่กว่าการได้ถ้วยรางวัลคุณได้ถ้วยรางวัลจริงแต่คุณไม่ได้ทำเลยคุณได้ถ้วยรางวัลจริงแต่มีความรู้สึกว่าไอ้โค้ชคนนั้นไม่ได้ทำเป็นแค่หุ่นเชิดอย่างเดียวแล้วคุณได้ถ้วยรางวัลผมว่ามันไม่ได้มีความสง่างามแต่ท้ายสุดวันนี้ผมออกมาจริงแต่เด็กทุกคนยอมว่าเอ้ยพี่ทำมากกว่านี้ไม่ได้แล้วงานของพี่มันโอเคมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่างานโค้ชมันคือการทำงานแล้วให้เด็กและคนรอบข้างยอมรับในงานของเราที่เราทำอะไรเงี้ยผมว่าอันเนี้ยมันเป็นความสำเร็จหนึ่งที่ผมได้กับประจวบนะครับท้ายที่สุดก็ขอบคุณนับทุกช่วงเวลาที่ประจวบขอบคุณแฟนบอลทั้งจะว่าผมจะด่าผมจะสนับสนุนผมจะตำหนิผมขอบคุณทุกคนนะครับทุกคนเป็นครูของผมในการที่จะทำให้โค้ชโจเป็นโค้ชที่ดีขึ้นไปในอนาคตข้างหน้าได้ขอบคุณครับครับเอาไปดูคอมเมนต์ช่วงท้ายนะฮะอ่านให้พี่โจฟังแล้วกันอ่านให้พี่โจฟังครับผมมีใครบอกมีบอกว่าพี่โจดื้อไหมครับไป BG ไหมฮะมีคนถามมาพี่โจบอกถึงถามอะไรไม่น่าฟังเลยนี่เขาบอกว่าถ้าไม่นับลำปางท้ายตารางสวัสดิ์แคทยังไม่เปลี่ยนเนี่ยอยู่ทีมเดียวนะฮะรอโค้ชโจมาต่อยอดครับเนี่ยแฟนเก่าแฟนเก่าที่สุดแฟนชมบุรีก็เอานะครับพี่โจบอกอนาคตเนี่ยเหมาะสมเลยนะฮะนะโจมาคุม BG ไหมเดี๋ยวแม่สมิธไปแล้วอะไรประมาณนั้นพี่ก็บอกรบกวนโค้ชโจให้ทาย3ทีมที่ตกชั้นนะครับยังทายไม่ได้อันนี้3ทีมนี้ยื่นเข้าเลยไม่อย่าหางานอย่าหางานเผื่อเขา3ทีมที่เขายื่นเข้าเลยเนี่ยอันนี้หางานของแท้ไอ้ประเภทฟันธงตกชั้นนี่นะหางานทั้งหมดแหละนะครับวันนี้ขอบคุณพี่โจมากครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยกันในรายการนะครับพี่ไว้มีโอกาสคุยกันใหม่นะครับพี่โจได้ครับพี่เบิร์ดขอบคุณมากครับพี่โจขอบคุณโจครับสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Main Stand Thailand นะครับก็ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเดินหน้าเข้าสู่หลัก 700,000 ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข 700,000 ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ SoundCloud Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ Main Stand Thailand ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ